สดานจับโสดจากโบสถ์วิหารถึงแก่นดวงมารสถานอารมณ์เสียงสวดสดับดังเพลงร้องขับผสมเป็นเพลงธรรมะประโลมที่บ่มจิตใจให้พ้นทางโลกปวงชนหลายหลากล้วนมากทางอบายฝากไฟอยู่ในสิ่งร้ายล้วนว่ายเวียนวนไม่ทนวิโยลงตนแสดงอยู่ในเหวแห่งนรกมัวเมามัวสมชุมชกหัวอกระบมระทมอุราฟังเพลงธรรมะชำระอารมณ์จิตใจให้มองดูโลกแจ่มใสละได้กิเลสตัณหาตลอดถอดหัวโขนชดาเลิกเสพกามาหาแสงสว่างทางธรรมเพลงธรรมล้ำค่ายิ่งกว่าเพลงใดๆอิ่มอาบซึมซาบหรือไทยชี้ช่องทางไปให้พ้นเวรกรรมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยย้อมจิตใจจำธรรมะนี่เหนืออธรรมนี่แหละกฎกรรมให้ทำความดีซึมซาบหรือไทยชี้ช่องทางไปให้พ้นเวรกรรมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยย้อมจิตใจจำธรรมะนี่เหนืออธรรมนี่แหละกฎกรรมให้ทำความดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เจริญสุขท่านสาธุชนผู้ที่เป็นพุทธมามกะทั้งอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงพระภิกษุสามเณรที่สนใจมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมณท้องสนามหลวงแห่งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาเริ่มใจในบวรพุทธศาสนาอย่างชีวิตจิตใจ
แล้วก็ได้เสียสละเวลามาร่วมชุมนุมสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาได้มีโอกาสดีได้มาบรรยายธรรมนับว่าเป็นโอกาสได้ให้ธรรมเป็นทานกับผู้สนใจฟังเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันวิสาขบูชานี้ปีนี้มาจัดที่ท้องสนามหลวงเป็นการรวมผู้สนใจบุญกุศลได้มากกว่าจัดที่วัดทุกปีก็จัดที่วัดก็มีเฉพาะญาติโยมที่สนใจจริงๆแต่ปีนี้มาจัดที่ท้องสนามหลวงญาติโยมที่ไม่เคยเห็นการกระทำประพฤติปฏิบัติอันคุณงามความดีส่วนรวมก็ได้เห็นได้ชักจูงลูกหลานมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์อย่างมากอาตมาอนุโมทนาแล้วก็ดีใจเพราะญาติโยมทุกคนก็คงจะดีใจไม่ต่างอะไรกับพวกคณะพวกเราการที่เรามาดีใจที่เราได้เห็นชาวพุทธของเราตื่นตัวตื่นตาตื่นใจรุกขึ้นมาเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจอันนี้สมกับที่เราได้ประกาศตัวเป็นชาวพุทธที่เราได้ประกาศตัวกันมานานแล้วว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราเป็นชาวพุทธแต่เราก็ยังไม่เห็นการกระทำว่าพุทธรวมตัวกันจริงจังแค่ไหนแต่ในวันวิสาขบูชาที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้เราได้เห็นว่าพุทธบริษัทได้รวมตัวกันจริงจังและก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างอุทิศชีวิตขอให้ชาวพุทธของเราได้ตื่นตัวอย่างนี้ทุกปีไปพระพุทธศาสนาของเราจะเจริญเป็นศาสนาสิริวิไลที่พวกเราปรารถนาอยากให้พุทธศาสนาของเรานี้เจริญยิ่งขึ้นไปแต่การที่จะทำให้พุทธศาสนาเราเจริญนั้นไม่ใช่ทำที่วัตถุอย่างเดียวเราไม่มุ่งสร้างวัดอย่างเดียวเราต้องมุ่งสร้างศรัทธาความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดในวิญญาณของเราให้เกิดวิญญาณในจิตใจของเราให้รู้ว่าพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างใดแต่ถ้าเราได้รู้ว่าคุณค่าของพุทธศาสนานี่มีมากเหมือนกับคนที่ไปชิมรสแกงแล้วรู้สึกว่ามันมีรสอร่อยแล้วก็อยากจะทานต่อไปเพียงแต่ชิมก็ได้รับรสอร่อยไหนเลยจะไม่ทานให้อิ่มรสธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรสเลิศกว่ารสแกงทั้งปวงทำไงเราจะได้ชิมรสคำสอนของพุทธเจ้าได้ว่าอร่อยแค่ไหนเราก็ต้องน้อมกายวาจาใจของเรามาประพฤติปฏิบัติทำใจให้สงบดับความทุกข์ร้อนในใจของเราอาตมาเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยยังมีประโยชน์กับสังคมอย่างมากแต่ว่าสังคมหันหลังให้กับธรรมะเท่านั้นเองจึงไม่รู้จักคุณค่าของพุทธศาสนาจึงไปเอาสิ่งที่เป็นทุกข์มาดับทุกข์มันก็ดับไม่ลง
เหมือนกับไฟกองใหญ่มันไม่อยู่ที่ตัวเราแต่เราไปเอาน้ำมันมาเราเผลอตัวเราไปหยิบน้ำมันมาด้วยความตกอกตกใจไม่เห็นว่ามันเป็นน้ำแต่เราเอาน้ำมาดับแต่มันกลายเป็นน้ำมันมันก็มาลุกไหม้เผาผลาญตัวเราอีกไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ไม่ใช่เป็นเครื่องดับไฟอันนั้นแต่ไฟลุกไหม้เราได้พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหรือมีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราเอาน้ำนั้นที่เย็นมาดับไฟนั้นก็สามารถดับได้เพราะเราเอาสิ่งที่ถูกคนเราสมัยนี้ดับทุกข์ไม่ตรงทุกข์ไปเอาสิ่งที่เป็นทุกข์มาดับมันจึงได้เป็นทุกข์วุ่นวายกันในสังคมทุกวันเรามีกิเลสเล่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะมากมายอยู่แล้วแทบจะเอาไปไม่ไหวอยู่แล้วเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้โลภโมโทสันกันไม่หยุดหย่อนแล้วแล้วเรายังจะไปเอาสิ่งที่เป็นโลภโมโทสันมาดับมันก็ทุกข์ใหญ่เราต้องพยายามหาทางดับให้ถูกต้องธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้จริงดับได้เย็นสนิทดับที่ไหนดับที่ใจสงบวันนี้ญาติโยมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาดับทุกข์กันที่ใจตัดความห่วงความเล่าร้อนความกวนกวายสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเป็นทุกข์เรามาเอาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนใจเราคนที่เรียนพระไตรปิฎกจบ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นคำสอนที่ดับทุกข์แต่บุคคลที่เรียนพระไตรปิฎกจบยังไม่มีสมาธิทุกข์ก็ยังไม่ดับถ้าจะดับยังไงเมื่อเราเรียนจบเราก็ต้องจบที่ใจเราจบที่จิตเราพอมาถึงจิตเมื่อนั้นเองเป็นทางดับทุกข์ความเป็นจริงพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนง่ายๆสอนดับทุกข์ง่ายๆแต่พวกเราทำยากทำยากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมเรายังไม่ได้ฝึกให้เกิดพุทโธในใจของเราเรายังไม่รู้ใจเราเรายังไม่เห็นใจเรายังไม่สงบที่ใจเราเรายังไม่เตือนใจเราเมื่อเรายังไม่ได้น้อมธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจเราใจก็ยังไม่ดับทุกข์ถือโยมจะไปรู้หมดเลยวิทยาศาสตร์โยมเรียนรู้หมดแล้วไปทั่วทุกประเทศไปถึงโลกพระจันทร์พระอังคารไปถึงไหนๆก็ไปหมดแต่ทุกข์ก็ยังไม่ดับยิ่งไปรู้มากเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านมากเท่านั้นยิ่งจดจำสัญญายิ่งเลอะเลือนมากเท่านั้นรู้มากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นได้มากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าความโลภเป็นบ่อเกิดให้เกิดทุกข์โลภก็ทุกข์เหมือนกันความรักก็เป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์แต่ถ้ารักศีลธรรมทำให้ดับทุกข์ดังนั้นเมื่อเรารู้เรื่องใจของเราได้แล้วนั่นแหละคือทางสงบใจคือทางดับที่ถูกต้องบางท่านก็ไปเรียนตำรับตำราให้รู้แนวทางวิธีเดินว่าจะไปสู่ทางสงบอย่างใดเมื่อเรียนแล้วก็เข้าหาครูบาอาจารย์ขอปฏิบัติธรรมขอนั่งสมาธิ3วัน7วันก็รู้ว่าทางสงบเป็นอย่างนี้เองก็ได้รับความสงบก็มีความสุขโอ้ชีวิตนี้มีค่าบางท่านก็ไม่ต้องศึกษาอะไรเพราะอ่านหนังสือไม่ออกจะไปรออ่านหนังสือให้ออกหรือไปมัวศึกษามากๆ
ก็เสียเวลาเพราะอายุมากแล้วตะวันบ่ายใกล้ค่ำแล้วจวนเจียนจะหมดลมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าหาครูบาอาจารย์ขอเรียนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เลยเข้าใจเรื่องจิตใจตัวเองก็เกิดความสุขสงบรู้รสธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้ฉับพลันในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ไม่ช้าเลยญาติโยมพวกเราจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อเราสนใจสังคมทุกวันนี้ไม่ดับทุกข์ที่ใจกันไปดับทุกข์ที่นอกใจไปดับทุกข์ที่สังขารไปดับทุกข์ที่รูปที่เสียงภายนอกจึงวุ่นวายจึงหาความเย็นใจไม่ได้เรารักคนไหนไปหาคนนั้นเราอยากได้อะไรเราวิ่งไปหาสิ่งนั้นมีแต่ความดิ้นรนเดือดร้อนอยู่ตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีแต่ถ้าเราคิดถึงคนไหนเราห่วงคนไหนเราทำใจให้สงบสักพักนึงทำให้ลืมคนนั้นไปซะก่อนทำให้ลืมคนที่เรารักคนที่เราห่วงซะพักหนึ่งก่อนพอตัดอารมณ์ลืมเรื่องราวอนันต์ซะพักหนึ่งใจเราจะหมดความร้อนทันทีใจเราจะเย็นทันทีนี่เป็นทางดับที่ใจแต่นี้เราจะไปทำอะไรก็ทำได้ทำโดยไม่ร้อนใจเหมือนเราโกรธลูกโกรธหลานโกรธคนตามการงานลูกน้องหรือทำหรือโกรธคนที่ตรงกันข้ามกับเราถ้าเราจะไปว่าเขาถ้าว่าเดี๋ยวนั้นมันจะร้อนอย่างมากจะหักห้ามอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าเราทำสงบสักพักหนึ่งทำให้ใจเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็จึงค่อยไปตักเตือนไปว่ากล่าวผู้ฟังก็จะเย็นใจเพราะอะไรเพราะเราดับที่ใจเราได้ก่อนจึงไปดับให้คนอื่นนั่นเองนะญาติโยมที่อาตมาได้ปรารภเรื่องอันเล็กน้อยถึงเรื่องส่วนดับทุกข์ที่ใจว่าพระพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากมีประโยชน์ทุกอย่างโยมจะเอาไปใช้ส่วนไหนก็ได้ที่บอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปถ้าใครคิดได้เอาไปภาวนาป้องกันภัยอันตรายก็ได้เอาไปทำมาค้าขายก็ร่ำรวยเอาไปเจริญเมตตาเป็นมหานิยมก็ไม่มีคนเกลียดเอาไปอยู่กับเจ้าในนายเจ้านายก็รักจะอยู่กับครอบครัวครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญท่านว่างั้นคาถาของท่านเป็นคาถาธรรมหงทองทั้งคู่ก็หมายถึงว่าเราหายใจเราก็นึกถึงพระหายใจออกก็นึกถึงพระหายใจเข้าเราก็พูดหายใจออกเราก็โทท่านเปรียบเหมือนพุทธเป็นหงทองตัวอยู่โทเป็นหงทองตัวไปดังนั้นถ้าเรารู้จักคุณค่าของพุทธศาสนานี่เราจะใช้ได้ทุกอาชีพทุกการงานทุกครอบครัวเลยจะนำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมเรามากและจะเป็นสิริเป็นมงคลที่จะคุ้มครองป้องกันชีวิตเราให้พ้นภัยพิบัติทั้งปวงเราจะเดินพุทธคุณเนี่ยไม่ให้ขาดตอนขาดวรรคเนี่ยเวลามีเหตุเพศภัยเนี่ยบุคคลนั้นจะมีธรรมคุ้มครองคำว่าธรรมคุ้มครองเนี่ยคุ้มไปทั่วโลกเลยนะธรรมะคุ้มครองในอย่างอื่นเนี่ยคุ้มครองเพียงนิดหน่อยแต่ธรรมคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองสัตว์โลกได้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองที่ไหนคุ้มครองที่จิตของเราเนี่ยทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตของเราให้นึกถึงศีลทานภาวนาที่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐสุดที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติในวันเพ็ญกลางเดือน6เนี่ยก
การที่มีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ได้เนี่ยไม่ใช่เกิดได้ง่ายพระพุทธเจ้าจะต้องใช้ความเพียรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมากกว่าคนธรรมดาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระพุทธเจ้าที่ยิงด้วยวิริยะบารมีหรือศรัทธาบารมีเนี่ยต้องสร้างถึง8อสงไขยกำไรแสนมหากัปบางพระองค์ถึง16อสงไขยกำไรแสนมหากัปแต่ถ้าเพาะจะสาวกธรรมดาสร้างไม่ต้องมาก1อสงไขยกำไรแสนมหากัปได้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราเหล่านี้เราปรารถนาเพียงพ้นทุกข์เพื่อไปพระนิพพานก็สร้างบารมีเพียง1อสงไขยกำไรแสนมหากัปอย่างมากแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ในสงไขยนี้ท่านบอกให้เจริญสติปัฏฐาน4ให้ยืนเดินนั่งนอนระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณเอาสติไว้กับกายใจก็จะไปนิพพานได้ในชาตินี้ฉะนั้นการเกิดของพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นมหัศจรรย์เพราะบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมามากมายกับพุทธมารดาและพุทธบิดาเนี่ยพอท่านกว่าจะมาเกิดได้นี่ต้องรวบรวมบุญกุศลอย่างมากจึงจะมาเป็นมหาสัตว์ผู้ที่จะมานำวิญญาณทุกคนไปพ้นจากนรกพ้นจากอบายแต่การที่ท่านจะนำบุคคลพ้นจากนรกจากอบายได้นั้นไปสวรรค์ไปนิพพานได้พระองค์จะต้องรวบรวมบุญกุศลสร้างมามากแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เข้าถึงจริงๆเป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่จิตของท่านไม่มีอบายแล้วจิตของท่านเข้าถึงพระนิพพานเมื่อจิตพระองค์บริสุทธิ์แล้วนั่นน่ะจึงจะนำสัตว์โลกได้พ้นกรรมพ้นเวรได้พระพุทธเจ้ามีความงามทั้งกายทั้งพระวรกายและทั้งจิตใจการที่มาเกิดในวันเพ็ญกลางเดือน6ที่พุทธเจ้าทรงประสูติเนี่ยพระมารดาของพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่ได้เกิดเหมือนสัตว์อื่นธรรมดาหญิงเนี่ยจะต้องนอนคลอดบางประเทศเนี่ยจะบอกว่าทางทิเบตเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยไม่ได้นอนแบบใช้คลอดเหมือนสัตว์คุกเข่าเหมือนงูเหมือนควายคลอดลูกแบบไม่ได้นอนคลอดเหมือนหญิงเอเชียอย่างนี้คุกเข่าแล้วก็ทรมานปวดเจ็บที่สุดบางคนถึงตายสมัยก่อนคลอดลูกตายมากที่สุดเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องแพทย์เรื่องสมัยนี้แต่ว่าพุทธมารดาของพระองค์นั้นไม่ลำบากเลยทำไมจึงไม่ลำบากก็พระองค์สร้างบารมีมาสมบูรณ์นางสิริมหามายาสร้างบารมีมามากมายแล้วตายจนเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นแล้วบารมีชาติสุดท้ายพระองค์จึงไม่ลำบากนางรู้สึกปวดพระครรภ์พอปวดเตือนธรรมดาหญิงที่จะคลอดลูกเนี่ยจะต้องมีการปวดเตือนก่อนแล้วจึงจะปวดจริงแต่ธรรมดาหญิงที่ปวดเตือนของคนธรรมดานี่เขาปวดแรงกว่าปวดคลอดนางสิริมหามายาพอรู้นางก็เข้าไปอยู่ใต้โคนสาระใต้โคนสาระก็บอกกับบริวารว่าจะทำการประสูตินางปวดประชวรครรภ์นางอาศัยเพียงเอาพระหัตถ์ของพระนางเนี่ยเหนี่ยวกิ่งไม้สาระแล้วก็คลอดราชโอรสคือพระเจ้าชายสิทธัตถะท่านกล่าวบอกว่านางไม่ได้ปวดเลยเพียงเหมือนกับคนที่เทน้ำออกจากกระบอกเท่านั้นเองมีความรู้สึกว่าเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกลงไปง่ายๆและพระวรกายของพระเจ้าชายสิทธัตถะนี่ไม่ได้เปื้อนด้วยเลือด
เหงื่อใครทูดเหมือนกับเด็กทั่วไปเลยเด็กๆทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยต้องเปื้อนต้องเปื้อนด้วยเลือดด้วยเหงื่อใครของมารดาแต่พระพุทธเจ้าเราไม่มีเลยบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับนายช่างทองที่เททองออกจากเบ้าเดินย่างพระบาทได้7ก้าวแล้วก็กล่าววาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดของเราไม่มีอีกต่อไปเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกทำไมพระองค์จึงกล่าวได้เพราะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อเกิดโปรดสัตว์จริงๆตอนที่ลงมาจากชั้นดุสิตเนี่ยถูกอาราธนามาเนี่ยเพราะจิตของเทวดาในลงมาสู่ครรภ์พระมารดาเนี่ยไม่ได้ลืมเลยไม่ได้ลืมเลยว่าตัวเองมาจากไหนเหมือนกับโยมมาจากบ้านเนี่ยมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็ยังรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนและจะมาทำไมรู้ว่าจะมาทำไมในที่นี้ไม่ได้ลืมตัวเองเลยว่ามาจากไหนเพราะสติสัมปชัญญะสัญญาของพระองค์สร้างไว้สมบูรณ์มากมายแล้วจึงไม่มีทางลืมได้เพราะพระองค์สร้างสมาธิมาเนี่ยทุกชาติให้ทานอย่างจริงจังรักษาศีลเจริญภาวนาทำจนจิตของพระองค์ได้มีสติมีสมาธิไม่ลืมเลือนอดีตชาติตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธิก็ระลึกชาติได้แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงรู้ว่าพระองค์จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยสัตว์โลกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษพระองค์จึงได้กล่าวได้นะเพราะไม่ลืมเมื่อมาเข้าครรภ์มารดานี่จิตดวงเดิมยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์จึงได้อยู่ในเพศคฤหัสถ์เพียง29ปีอยู่เพื่อให้บิดามารดาเนี่ยสบายใจให้ทุกคนได้เห็นว่าเราก็ทำเยี่ยงคฤหัสถ์ได้สมบูรณ์แล้วบางคนหาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรทางโลกแต่พระพุทธเจ้านี่สมบูรณ์นะมีความคิดนึกสมบูรณ์ยิ่งกว่าคนธรรมดาอีกบางคนพระพุทธเจ้าคงจะเป็นกามตายด้านเปล่าพระองค์เห็นนางพิมพาเนี่ยพระองค์ตกตะลึงเลยเห็นนางพิมพาสวยเนี่ยพระองค์ยืนงงเลยว่าคล้ายๆว่าพระองค์มีความรักใคร่มากแต่ว่าพระองค์มีความรักเพียงคนเดียวไม่ใช่พระองค์ไม่มีความรักอะไรเลยแต่เมื่อพระองค์สร้างบารมีมาสมบูรณ์แล้วก็ให้ถึงวาระก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเห็นนางสนมกรมนางในนอนละเมอน้ำลายไหลผ้าผ่อนไม่เรียบร้อยก็ดูพิจารณาเหมือนเห็นผีที่ตายอยู่ในประชาให้เกิดความสลดสังเวชว่าที่นี่วุ่นวายไม่สงบพระองค์จึงทรงคิดออกบรรพชาอันเนียนเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างการเกิดของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสมบูรณ์นะโยมไม่ได้เกิดเหมือนศาสดาอื่นศาสดาของเราเนี่ยเกิดโดยมหัศจรรย์ด้วยบุญบารมีจริงๆแม้แต่พระมารดาก็ต้องเลือกคนมีศีลพระบิดาก็ต้องเลือกคนมีศีลพระเจ้าสุโธทนะได้ต้องถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนตั้งแต่เป็นหนุ่มนางสิริมหานมายานี่ก็ถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนพระพุทธเจ้ามหาสัตว์เราเมื่อจะลงมาเกิดจึงมองดูว่ามารดาบิดาเราคนไหนที่ควรจะลงมาจุติถ้าไม่มีศีลก็ไม่เกิดจึงได้ว่าพ่อแม่ดีเนี่ยเหมือนเมล็ดข้าวที่พันธุ์ดีไปเพาะปลูกมันก็ออกเม็ดหลวงที่ดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีนี่ก็เหมือนกับเมล็ดข้าวที่พันธุ์ไม่ดีเพาะปลูกมันก็ไม่ดีมันไปตามพันธุ์ดังนั้นพระพุทธเจ้าเราจึงมาลงจุติที่บิดามารดาที่บริสุทธิ์ด้วยศีลศีลนี่จึงทำให้พระองค์งาม
ทั้งกายงามทั้งใจถ้าจะเปรียบมนุษย์สมัยนี้ก็เปรียบไม่ได้เพราะมนุษย์สมัยนี้บางทีก็งามเฉพาะรูปเกิดมาเนี่ยรูปงามจริงมาเป็นคนงามจริงที่ญาติโยมเห็นว่าเป็นคนงามแต่ว่างามเพียงรูปร่างหน้าตาสวยเพียงรูปร่างหน้าตาทั้งหญิงทั้งชายแต่พระองค์นั้นงามด้วยจิตใจแท้จริงที่แม่ก็งามพ่อก็งามงามด้วยกายด้วยใจและพระองค์ก็ได้มาตั้งแต่งามมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีใครจะเปรียบเทียบซึ่งความงามของพระองค์และพระองค์นี้เปี่ยมไปด้วยเมตตาตลอดเห็นใครตกทุกข์ได้ยากตั้งแต่ยังไม่ออกผนวดพระองค์ให้ท้อถอยอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรหนอเราจะช่วยคนให้พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายเราอย่างใดเราจะช่วยบุคคลนี้ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เห็นพระองค์ไม่ได้เห็นอย่างพวกเราเห็นนะท่านเห็นว่าคนเราเนี่ยอายุสั้นจังเลยเกิดไม่ถึง100ปีตายจนหมดแล้วทำยังไงคนที่ตายเนี่ยจะได้อะไรไปพระองค์มองเห็นว่าทำไงจะฝังดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์อันดีนี้นำติดไปได้พระองค์จึงทรงออกบวชเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากเวรกรรมชั่วระยะสั้นๆที่พระองค์ได้ทำงานถึง45-46ปีเนี่ย45พรรษาเนี่ยชั่วระยะ80ปีเนี่ยพระองค์ทำงานให้พุทธศาสนาทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์เนี่ยได้บรรลุไปมากมายโยมที่เราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์เทศทิ้งเนี่ยคนบรรลุเป็นแสนเป็นหมื่นๆแสนๆคนโยมรู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์รู้นิพพานเป็นแสนๆหมื่นๆครั้งๆนึงโยมที่เรามานั่งฟังนี่ยังไม่พอเลยนะโยมฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเลยฟังแล้วรู้จักบาปจักบุญรู้จักดีจักชั่วเลยเพราะอะไรพระองค์ชี้ทางดับทุกข์ได้ถูกต้องท่านบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากใจของเราเนี่ยมันสร้างขึ้นความทุกข์ขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างให้เราชั่วดีนี่ไม่มีใครสร้างให้เราเราสร้างเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเราสร้างเราปรุงแต่งมาจึงเกิดทุกข์เกิดความเล่าร้อนเกิดความเสียใจเนี่ยไม่ใช่เป็นใครเป็นคนสร้างให้เราเพราะจิตใจของเราเป็นผู้สร้างถ้าญาติโยมมีงานการมีครอบครัวจะมองเห็นว่าจริงไม่มีใครสร้างให้เราจริงๆเราไปวิ่งหาทางนั้นเลยทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราตอนนี้พระพุทธเจ้าได้เกิดมาขจัดทุกข์ของสัตว์โลกได้จริงๆเราน่าดีใจนะโยมที่เรามาเป็นชาวพุทธที่มีพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ประเสริฐด้วยการเกิดด้วยการปฏิบัติธรรมพระองค์เป็นผู้นำที่ดีที่สุดเลยแม้แต่ทำความเพียรเนี่ยพระองค์ทำความเพียรถึง6ปีโยมทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมถึง6ปีอย่างพวกเราเนี่ยนั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บอยากจะเห็นสวรรค์เห็นนิพพานนะใจร้อนซะแล้วถ้านั่งก็อยากจะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นนิพพานเลยแต่พระองค์เห็นอยู่แล้วพระองค์เห็นสวรรค์อยู่แล้วพระองค์เห็นนรกอยู่แล้วเห็นมามากมายแล้วตั้งแต่พระองค์เป็นเทวดาพระองค์ก็รู้จักสวรรค์พระองค์รู้จักสวรรค์นรกสมบูรณ์แล้วพระองค์ไม่ต้องการท่องเที่ยวพวกนั้นแล้วเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่พระองค์รู้จักแต่พระองค์ต้องการจะรู้จักจิตของพระองค์ซึ่งจิตที่เมื่อออกจากฌานก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อเข้าฌานก็ไม่ปรุงแต่งหมายถึงว่าเข้าไปในเรือนก็สบายใจสงบใจออกนอกบ้านก็สงบใจสบายใจที่องค์ไปพระองค์ไปทำความเพียรกับอาราธดาบททุกขดาบทน่ะ
พอเข้าไปในบ้านแล้วมันสบายแต่ออกมาแล้วมันยังคิดนึกอยู่หมายถึงพระองค์เข้าสมาธิได้สงบชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาแล้วมันยังคิดโน่นคิดนี่คิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงลูกถึงเต้าอยู่พระองค์ว่าทำอย่างไรเนาะจะให้จิตของเราเนี่ยดับสนิทได้โดยไม่มีไฟเหลืออยู่ในใจจึงได้มาตัดสินใจวันสุดท้ายที่ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน6พออาทิตย์คล้อยลงมาพระองค์ก็ข้ามจากแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำเนรัญชลาทุกวันนี่คือยังมีนะโยมยังมีอยู่ภูเขาดงคสิริที่พระองค์ไปทำความเพียรมีถ้ำมีอะไรทุกวันก็ยังมีอยู่โยมอาตมาได้ไปพิสูจน์ไปดูมาหมดแล้วเชื่อมั่นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีหมดไม่ได้กล่าวไว้ที่ตำราเลยเรื่องจริงๆมีพระองค์ทรงลุยน้ำจากตะวันตกจากตะวันออกมาสู่ทิศตะวันตกมารับยาขาจากนายยับรับยากุกุสะยากุกุสะนี่เป็นยาชนิดหนึ่งที่อ่อนนิ่มอยู่ที่เมืองกรุงราชคฤห์ไม่ใช่ยาขาในโอโยมอาตมาเคยเอามาปลูกแต่มันไม่เป็นหญ้าที่อ่อนนิ่มต้นสูงคลายหญ้าขาอาปังปูราดบัลลังก์ที่โคนโพพระองค์ทรงลองปูเนี่ยปูทิศตะวันตกแผ่นดินก็ยุบลงทางทิศใต้ใต้ก็ยุบลงทิศตะวันทางเหนือเหนือก็ยุบลงพอปูทิศตะวันออกแผ่นดินปูรับแสดงว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศที่จะทำความเพียรเพื่อตรัสรู้ธรรมของเราแม้แต่เป็นดินฟ้าอากาศทั้งปวงเนี่ยยอมรับธรรมชาติยอมรับบารมีของพุทธเจ้าเราพระองค์ไม่ได้มาเป็นพุทธเจ้าง่ายๆนะโยมไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นพุทธเจ้าเลยโยมต้องทำความเพียรชำระกิเลสที่จิตทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีความรักชังอยากดีมีสุขทุกคนแต่ไม่มีทางดับทุกข์ที่จิตในเมื่อจิตเกิดทุกข์แล้วไม่มีอุบายดับพระองค์ทรงอธิษฐานแล้วว่าร่างกายของเราจะเหือดแห้งหายไปเนี่ยเรายอมตายเราทำความเพียรมา6ปีแล้วเรารู้ทางแล้ววันนี้เราทดลองมาทุกอย่างแล้วอาจารย์ใดดังๆไปหมดไปยืนเขย่งขาเดียวนอนบนหนามอดข้าวแล้วถึงกับไม่ฉันเลยกลั้นลมหายใจปฏิบัติจนสลบแล้วสลบอีกเจนเทวดาที่เฝ้าพระองค์เลยว่าพระองค์สิ้นพระชนเราทดลองมาหมดทุกอาจารย์แล้วเหลืออยู่วิชาที่เราจะทำนั้นที่เรานึกได้เมื่อสมัยเราเป็นเด็ก7ขวบเราเคยนั่งทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนไสที่โคนว่าตอนแรกนาฝันตอนนั้นจิตของเราสงบมีความสุขปราศจากอารมณ์ทั้งปวงเลยพระองค์บอกเราจะทำแบบนั้นที่ว่าพระองค์ทรงฟังพินของพระอินทร์ดีดว่าสายหนึ่งหย่อนเกินไปไม่ดังไม่เคยร้องสายหนึ่งตึงเกินไปดีดไปขาดสายกลางนั้นดีดแล้วไพเราะพระองค์ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำจิตของเราเนี่ยเป็นกลางกลางก็คือทำอนาปานุสติที่กำหนดลมเข้าลมออกโดยชำนิชำนาญในการจับลมพอพระองค์อธิษฐานเสร็จแล้วก็ทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์แต่ที่สันนิษฐานว่าการนั่งของคนอินเดียนะโยมนั่งขัดสมาธิเพชรแต่คนไทยขาสั้นแล้วก็ขาทู่คนอินเดียนี่จะนั่งขัดสมาธิเพชรหมดพระองค์ก็ทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ทำความเพียรอนาปานุสติจนลมนั้นดับไปเหลือแต่จิตล้วนเมื่อพระองค์ทรงเหลือจิตที่เป็นเอตกตาแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาย่อมเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงจนหมดสิ้นไม่สงสัยพระองค์จึงเจริญเป็นวิปัสสนา
ยกจิตพ้นจากโลกีได้อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทำความเพียรจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความเพียรชำระกิเลสฉะนั้นเรามามีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของเราเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติเป็นหนทางธรรมที่ถูกต้องมาแล้วตามองค์มรรค8เนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาถึงพุทธคุณของเราเนี่ยประเสริฐเหลือเกินจะมองไปในแง่ใดพระองค์บริสุทธิ์มองไปด้านศีลพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยศีลจะมองไปในด้านสมาธิพระองค์ก็ทำสมาธิเหนือศาสดาทั้งปวงจะด้านไปทางปัญญาพระองค์ก็มีปัญญาบริสุทธิ์จริงๆหลุดพ้นไม่เป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในโรกีเลยมาด้านเสียสละหรือพระองค์นี่เป็นนักเสียสละที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรบ้านแก้วแหวนเงินทองพระองค์ไม่เอาติดตัวไปเลยสักสลึงเดียวสักบาทเดียวถึงได้มอบม้าให้นายชันทะว่าเธอจงเอากลับไปให้พระบิดาเถอะเสื้อผ้าที่ตกแต่งมานี้เธอจงกลับไปคืนพระบิดาเราจะบรรพชาพระองค์มีผ้าเพียง2ผืนท่านเองเมื่อบวชครั้งแรกตอนหลังจึงมี3ผืนจะอยู่หน้าร้อนหน้าหนาวพระองค์ก็อยู่อย่างนี้เองและพระองค์ไปไหนก็จะย่างพระบาทเปล่าเดินเป็นนักเดินที่ไม่มีใครจะเดินเท่าพระพุทธเจ้าหรอกเดินได้ถึง7แคว้นเดินไกลที่สุดเลยในบรรดานักเดินไม่มีใครเดินเท่าพระพุทธเจ้าหรอกที่นักวิชาการทั้งหลายคำนวณการเดินของคนอื่นเนี่ยถ้าเรามาคำนวณการเดินของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมากไม่มีใครจะเดินเท่าเดินไปทำไมเดินเพื่อนำธรรมะไปชี้แจงให้ทุกคนได้รู้จักความสงบท่านบอกว่าความไม่จริงเครื่องดับทุกข์ของท่านน่ะมีทุกคนแล้วแต่ท่านยังไม่มองใจตัวเองบอกสิ่งที่ดับทุกข์น่ะของท่านมีอยู่แต่ท่านไม่ได้มาดูที่ดับของท่านเองหมายถึงว่าไฟไหม้บ้านเราแต่วิ่งไปหาน้ำบ้านอื่นมันก็ไหม้บ้านเราหมดเพราะขาดสติพอไม่ได้สติไฟที่โอ่งบ้านท่านน้ำที่บ้านท่านน่ะมีพอได้สติโอ้น้ำอยู่นี้เองหรือบางทีมีเคมีเอ้าเคมีอยู่นี่เองพอไฟลุกนิดเดียวก็อาจจะดับได้พระองค์ชี้ทางดับทุกข์ก็เห็นง่ายๆที่ใจของท่านยังไม่รู้บอกเอานั่งสมาธินั่งยังไงนั่งก็ให้พิจารณาเกสาโลมานขาตันตาตะโจเอท่องเธอนี้สงบได้เลยสงบโยมลองทำดูสิคนเราไม่ลืมตัวเองนะโยมพอไปนึกถึงเรื่องคนโน้นคนนี้นะใจมันร้อนมันเรื่องมากมายนึกจะไปกินที่โน้นนึกจะไปเที่ยวที่นี่แต่มันวุ่นวายพอมานึกถึงกายตัวเองว่าเกศาอยู่ที่ตัวเราโลมาอยู่ที่ตัวเรานะขาเล็บอยู่ที่มือเราทันตาฟันอยู่ที่ปากเราตะโจหนังหุ้มกายเราพอเอาใจมาวนเวียนอยู่กับกายทำพักๆเดียวสัก5นาที10นาทีลืมเลยบางคนหิวอยากจะกินเนี่ยภาวนาแล้วหายหิวเลยพระบางองค์ท่านนั่งสมาธิเนี่ยลืมกินลืมนอนดูได้7วัน15วันเพราะอะไรเอาจิตมาไว้กับกายได้หายหิวได้หายโกรธหายโลภหายหลงได้แต่พอเอาจิตออกนอกกายเราวุ่นวายทุกอย่างเลยมันมีความคิดนึกต่างๆมาปนทันทีพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้พวกเราเห็นว่าทางสันติสุขทางสงบนั่นอยู่ที่ใจของท่านแล้วท่านจะสงบหรือไม่ท่านจะสนใจท่านจะเอาทุกข์ของท่านออกหรือเปล่าไฟไหม้อยู่ที่ตัวท่านท่านจะดับไฟท่านหรือเปล่าร้อนอยู่ที่ใจท่านท่านจะดับร้อนหรือเปล่าถ้าท่านไม่ดับร้อนท่านก็ต้องร้อนตลอดชีวิตไม่มีทางดับได้เลยถือท่านจะไปหาหมอดูหมอดาวที่ไหนหาลุงพ่อที่ไหนช่วยปัดเป่ารดน้ำมนต์สักร้อยองค์พันองค์ท่านก็ทำใจเย็นไม่ได้เพราะท่านไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้าไม่มีทางดับทุกข์ที่ถูกต้อง
ท่านไปเอาทุกข์ที่คนอื่นเขาก็ทุกข์แล้วท่านก็ทุกข์มาช่วยกันดับแล้วจะทุกข์ได้อย่างจะสุขได้อย่างไรจะดับได้อย่างไรมันก็ต่างคนต่างทุกข์ฉะนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ประเสริฐสุดในโลกนี้อาตมายกย่องอาตมาขอยกย่องว่าพุทธเจ้าประเสริฐสุดคำสั่งสอนของท่านแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยยกมาปฏิบัติได้ผลแน่นอนไอ้แค่รวยนะโยมรวยเนี่ยรวยใจแล้วอะไรอะไรก็ตามมาเองพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็ยากจนยากจนบุญเหมือนกันบางชาติที่ท่านระลึกชาติให้เราดูเนี่ยบางท่านเกิดเป็นนกคุ้มบางท่านเกิดเป็นปลาบางชาติพระองค์จนบุญแต่พระองค์ก็ไม่ทิ้งศีลทานบารมีจนพระองค์สร้างสมอบรมมาจนได้บุญใหญ่บุญโตมาเผื่อแผ่เราทุกวันนี้เพราะความไม่ประมาทในบุญกุศลเล็กน้อยนั่นเองพระองค์จึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าคนเราถ้าอยากรวยเนี่ยบุคคลที่พระองค์กล่าวกับโตเถยลูกชายโตเถยพราหมณ์โตเถยพราหมณ์เนี่ยสงสัยว่าพุทธเจ้าเรียกพ่อตัวเองว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีตอนพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านบิณฑบาตโตเถยพราหมณ์ไม่เคยสนใจเลยนึกว่าเรามีทรัพย์ต้อง80โกฏเรื่องอะไรเราจะไปงอกับคนที่เป็นกษัตริย์แล้วทิ้งราชบัลลังก์มาเพียงถือขอถือเพียงบาทขอทานเขาเราจะสมาคมคนอย่างนี้เราก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนไม่มีความคิดนี่จะเอาธรรมะมาสอนคนให้เลิกให้ละให้หมดไม่สอนให้คนร่ำรวยทำมาหากินโตเถยพราหมณ์มองพุทธเจ้าอีกแง่หนึ่งมองในแง่ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทำให้สังคมเจริญเราสิมีทรัพย์ต้อง80โกฏกินไม่รู้จักหมดเราขยันเราหาทรัพย์ถ้าเราคบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทำให้เราจนสิความคิดของโตเถยพราหมณ์เลยไม่สนใจพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านทุกวันก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่เคยคิดจะยื่นหยิบข้าวสักกำมือหรือทัพปีเดียวให้พุทธเจ้าเลยเพราะความตนีความเสียดายกลัวทรัพย์จะหมดไปให้กับคนที่เราไม่ต้องการพอตายโตเถยพราหมณ์ก็ไปเป็นสุนัขหมาดำเป็นสุนัขหมาดำอยู่ในบ้านนั่นเองเพราะห่วงสมบัติตนเองฝังไว้ตามใต้กระไดบ้างใต้ถุนบ้านบ้างหลังบ้านบ้างครัวบ้านบ้างฝังไว้หลายโกดเหลือเกินพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขหมาดำพอพุทธเจ้าเสด็จมาโตเถยพราหมณ์จำพุทธเจ้าได้ดีใจวิ่งไปเห่าไปกัดดึงจีวรพุทธเจ้าบอกว่าโตเถยพราหมณ์เมื่อก่อนเธอเป็นมนุษย์ทำไมเธอจึงไม่สนใจเราทำไมเธอเป็นสุนัขแล้วเธอจึงมาสนใจเราจึงมาเห่าหอนเราเอาเรื่องอะไรพูดไปเปลยไปอย่างนั้นลูกชายได้ยินแหมพุทธเจ้าเราดูถูกพ่อเราเป็นสุนัขพ่อเราเป็นมหาเศรษฐีที่ใหญ่ในกรุงนี้ใครๆก็ยกย่องกราบไหว้นับถือแม้แต่เจ้าแผ่นดินก็ยังยกให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองทำไมจึงดูถูกพ่อเราก็เลยเข้าไปทูลถามบอกมันเป็นเรื่องจริงโตเถยพราหมณ์เป็นสุนัขจริงๆคนสมัยก่อนก็มีหลักวิทยาเหมือนกันนะถ้าพิสูจน์ได้จะเชื่อแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อก็บอกว่าจะพิสูจน์ได้ก็คือพ่อเธอนะฝังสมบัติไว้มากซึ่งเธอไม่รู้เธอเป็นเด็กโดยที่ไม่ได้บอกใครถ้าเธออยากรู้วันดีคืนดีเธอเอาน้ำไปอาบชำระ
ร่างกายของพ่อเธอนะซึ่งเป็นสุนัขนะให้หอมปุ้งเหมือนกับประดับคนธรรมดาแล้วก็เอาอาหารที่ประณีตให้พ่อเธอกินแล้วก็บอกว่าพ่อสมบัติที่พ่อฝังนั้นอยู่ตรงใดให้นำไปลูกจะขุดมาทำบุญสุนทานพอทำอย่างนั้นสุนัขดีใจเลยวิ่งเห่าหอนไปตะกุยที่ฝังสมบัติไอ้ลูกชายก็ให้คนใช้ตามขุดโอ้โหเงินเยอะเลยฝังไว้เงินทองหลายโกดไปคุยตรงไหนขุดคุยตรงไหนขุดได้ตรงนั้นคุยตรงไหนขุดได้นั้นเลยนำทรัพย์เอามาสร้างกุฏิวิหารตักบาตรทำบุญถวายฐานอุทิศให้พ่อตัวเองเพื่อจะให้พ่อตัวเองเนี่ยได้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีบ้างเป็นเทวดาที่ดีบ้าง